สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องสุขคนครับโกอีสานผ้าแดงมาแล้วครับผมผลลิ้นพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ้นครับมื้อนี้ได้บะหมี่แล้วพี่น้องเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เป็ดย่างพี่น้องกับขาหมูพี่น้อง2ระบบเป็ดนี่ว่าหอมห่วยพี่น้องอันนี้เป็นบะหมี่เป็ดย่างอันนี้เป็นบะหมี่ขาหมู2อย่างมีน้ำจิ้มมานำด้วยพี่น้องน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปิ้นไห่มาพร้อมแต่ว่าเอาแบบมันเป็นบะหมี่แห้งนะแต่ว่าใส่น้ำมันก็สิเป็นบะหมี่น้ำครับก็สิมีข้อน้ำมีขาหมูพร้อมโอ้ขาหมูเนี่ยว่าเป็นตะเปื่อยดีดีพี่น้องโอ้นะเปื่อยย่วยย่วยคือรสดอกจากบอกข้าวสวยพี่น้องเฮ้ยอยากปากเลยพี่น้องเลยของหมักอีกแล้วใส่กับบรรยากาศบ่มีแดดพี่น้องมื้อนี้คือฝนตกแน่ลิ้นแน่ครับฝากจ้าน้อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยตื่นกำลังใจให้ตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องขออนุญาตได้พี่น้องได้จับเขาง่ายจังหน่อยก่อนมื้อนี้บ่มีเขาแล้วพี่น้องเด้อวันนี้บะหมี่เขาเดี๋ยวเป็นแบบเป็นบะหมี่หรือมันเป็นบะหมี่เป็ดย่างกับขาหมูเป็ดนี่เป็นตะเสียบขนาดเล็กน้อยเปลี่ยนเป็นแน่จังหน่อยเพราะว่ากินแต่ข้าวเหนียวไร้เป็นกะทิแช่นนะหรือมันจับของไอ้ใบกระสอบน้ำรุ่งน้ำร้านเอาหางปลาหยาคือก็บรรยากาศก็ดีพี่น้องนี่จากฟูงบินต่ำพี่น้องเอ้ยมือใดก็ไล่อยู่ไว้อยู่เนี่ยมาแซ่บๆเหมือนกันครับร้องขาหมูก่อนล่ะส่วนสิได้กินพี่น้องเอ้ยขาหมูนี่กินกับอย่างเอากินกับนี่แหละเป็นน้ำจิ้มนะพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับสวัสดีครับอันนี้เป็นแตงดองนะพี่น้องแตงดองไม่เป็นข้าดอง
ว่ามีคำบรรยายพี่น้องแซ่บเป็ดนี่มีความหอมขาหมูก็มีความนัวพี่น้องเลย
กินหมึกจังโดนลืมสดน้ำมันโอ้
สดเย็นๆลงก็ดีขนาดเลยพี่น้องบางหันมันวันพี่น้องวันนี้มันเย็นแล้วน้ำกินมันนึ่งเพิ่นไก่กินกับมันนึ่งน้ำกินมันนึ่งเพิ่นไก่กินกับมันนึ่งเนาะแต่ความนั้นมันนำร่วมกันไปบนรุ่นเอาไปของเดียวกันนี่เขาลงไปหนองเนาะเมื่อวานนี่ว่ามันสิกินเขาบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันยังว่าที่มื้อก่อนนี่กินอิ่มครับพุ่นบัดบ่ฮอดเวลาปรับอยากคือเขาอยากกินตัวมันหมดไปอดเองหาอยู่หากินแล้วมันบ่ล่ะพี่น้องก็จะว่าสำเนียงบ่ยิ้มดอกเจ้าเบาโกดยิ้มอยู่เด้อพี่น้องกินน้ำหลายๆเอาลืมเอาเขามาบ่มีเขาอกินพออยู่ได้พี่น้องโอ้ยมากหลายพี่น้องมื้อนี้กินแซ่บคักซะแซ่บซุมื้อเลยเจ้าเบาโกดพี่น้องก็สิว่าแซ่บย้อนหนังมื้อนี้พี่น้องบ่มีแนวมารบกวนแม่พี่น้องมิตรีลีอยู่บ้านเออมันมามาก็ไปถามหามันอีกก็สิบ่วีเนาะอิ่มบ่ดีบ่อิ่มอย่างเดียวน้ำขวดนึงบ่เนาะ
บะหมี่ขาหมูเป็ดย่างพี่น้องเฮ็ดเองเอามาส่งใส่กันเฮ็ดเองแต่ว่าแม่ค้าเพิ่นเฮ็ดมาให้ตั้งหากซื้อมาตะร้านได้บัดนี้ร้านเจ๊น้อยเด้อพี่น้อง เจ๊น้อยข้าวขาหมูบะหมี่เป็ดย่างอยู่ตลาดหนองไผ่ศิลาพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็แวะไปอุดหนุนเราเนี่ย ถามว่าแซ่บบ่คือเห็นล่ะพี่น้องโอ้หลายแห่งดอกครับพอกินได้อยู่แต่ว่าแซ่บแห่งไหนมันสิขายดีพุ่นเนาะแม่นบ่ล่ะเอ้าบ่าวโนวันนะพี่น้องเด้อกับอยู่ตลาดหนองไผ่ศิลาตลาดแรงก็ซื้อเจ้านี่แหละประจําเพราะว่าเจ้าอื่นบ่ขายนะมีขายอยู่เจ้าเดียวมีซีดีมีเสียงเขียนห้องเอ้าแซ่บพี่น้องใส่กับบรรยากาศดีๆมื้อนี้บ่มีแนวมารบกวนเลยขี่รถนะหนีพี่น้องขี่รถหนีตัวหม่องใดมีก็บ่ไปแล้วมันบ่ล่ะมื้อนั้นขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหลายคักกินหอยมื้อนั้นฮู้อยู่ว่ากินหอยก็สิมักคือคนตัวเนาะถ้าคนยังมักเป็นบ่หอยอ่ะหลายคักยอมรับเลยมื้อนั้นผมโอ้เอาหาหม่องอันไว้เอาครับผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้ออาจสิคําโบ้คําจาอาจสิบ่สุภาพกับเบิ่งเพื่อความบันเทิงพี่น้องกับเบิ่งพอกินข้าวแซ่บเด้อพี่น้องกินข้าวแซ่บก็อย่าไปกินหลายๆเด้อล่ะมันสิอิ่มมันสิอิ่มมันสิจุกมันสิอยู่ยากอ่ะนะผมต้องบอกก่อนเพราะว่าพี่น้องไปกินสิไปกินคือผมนี่คันจุกมาแล้วมันยากเจ้าของเด้อมันยากผู้อื่นเด้อพี่น้องยากผู้อื่นพร้อมผู้อื่นพาไปคือเก่าล่ะเอ้าสําหรับคลิปนี้คือเก่าล่ะพี่น้องลำรวยๆครับมื้อนี้โกอีสานพระแดกขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับผมกินแล้วต้องไปได้แล้วพี่น้องกันไปบ่ได้ก็บ่มีคนเมาคือเอาล่ะ